นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติหมอคทานะคะทำนายดวงในรัฐมนตรีค่ะบอกว่าพ้นตรุษจีนปีหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นปัดตอบดวงบ้านเมืองบอกไม่ได้เตรียมตัวมาค่ะนายคทาชินบัญชร นักโหราศาสตร์ชื่อดังนะคะได้ทำนายดวงชะตาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะว่าคนเกิดปีมะเมียโดยทั่วไปเป็นปีที่ตำบลกระสุนตกทุกคนอยู่แล้วซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ปีมะเมียต้องปะทะชนแต่ไม่ต้องกังวลค่ะหากพ้นช่วงตรุษจีนปีหน้าหรือตั้งแต่12กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปค่ะก็ถือว่าทุกอย่างเดินหน้าไปได้พร้อมแนะนำให้คนเกิดปีมะเมียทุกคนสวดมนต์ไหว้พระจะช่วยส่งผลให้จิตของเราสงบและระงับเพื่อเป็นการยกระดับจิตใจเพิ่มพลังใจและพลังชีวิตรวมถึงทำให้มีสติรู้ตื่นในการดูแลตัวเองชาติและบ้านเมืองค่ะส่วนดวงของนายกรัฐมนตรีจะดีขึ้นหลังวันที่12กุมภาพันธ์2564หรือไม่นั้นนายคทาระบุว่าคนเกิดปีมะเมียทุกคนหากหมดการปะทะชนแล้วปัญหาต่างๆก็อาจจะน้อยลงส่วนการศึกษาดูดวงเมืองเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการชุมนุมใหญ่ในวันที่8พฤศจิกายนนี้นายคทานะคะปฏิเสธตอบคำถามเนื่องจากไม่ได้เตรียมตัวมาในเรื่องนี้ค่ะและเมื่อถามว่าในช่วงระหว่างตอนนี้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564จะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหรือไม่นายคทากล่าวนะคะว่าช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังที่สุดแต่โชคดีที่ดวงพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมังกรจะทำให้บ้านเมืองประสบความสำเร็จได้ส่วนในช่วงของเดือนหนูซึ่งเป็นเดือนปะทะชนของปีตั้งแต่12ธันวาคม2563ถึง12มกราคม2564อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันยังมีโชคดีเข้ามาเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก็อาจจะทำให้สถานการณ์เบาบางได้ค่ะดังนั้นคนที่เกิดปีมะเมียทุกคนต้องระวังหากพลเอกประยุทธ์เกิดปีมะเมียก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนายคทาเดินทางเข้ามาทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันนะคะว่าไม่ได้เข้ามาดูห่วงจุ้ยแต่เข้ามาเพื่อพูดคุยรายละเอียดโปรโมทงานเที่ยวไทยรับพลังบวกซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะนิกรชี้นะคะสภานัดลงมติแก้รัฐธรรมนูญเร่งพรบประชามติสะท้อนถึงเจตจำนงของทางรัฐบาลค่ะนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนานะคะกล่าวถึงการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่17ถึง18พฤศจิกายนนี้ค่ะว่าจะพิจารณาลงมติวาระรับหลักการทั้ง7ร่างในคราวเดียวกันและจากนั้นเพื่อการเร่งรัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะจะพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่รัฐบาลเสนอร่างมาพิจารณาลำดับถัดไปซึ่งสะท้อนถึงเจตจำนงของรัฐบาลในการแก้กฎหมายโดยรอประธานรัฐสภากำหนดวาระประชุมอีกครั้งและหากมีการรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาในชั้นแปรยติจำนวน45คนตามสัดส่วนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลส.ส.ฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ค่ะกลุ่มรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนะคะเข้าให้ปากคำตำรวจเพิ่มเติมปมเหตุการณ์ปะทะวันที่21ตุลาคมนายนันทพงษ์ปานมาศสมาชิกรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนะคะพร้อมด้วยนางสาวธิติมาบุตรดีหรือว่าแบมเขาพบพันตำรวจโทนพพรศรีสุชาติรองผู้กำกับการสอบสวนสน.หัวหมากเพื่อนำหลักฐานมามอบให้รวมถึงเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชุมนุมเมื่อวันที่21ตุลาคม2563ที่ผ่านมาบริเวณลานพ่อขุนรามคำแหงค่ะโดยนายนันทพงษ์เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บของน้องแบมดีขึ้นมากโดยในวันนี้ได้นำผลการตรวจร่างกายมามอบให้กับตำรวจพร้อมให้ปากคำเพิ่มเติมรวมถึงนำคลิปที่มีผู้นำสายไฟมารัดคอชายวัยรุ่นฝั่งนักศึกษามาให้ตำรวจด้วยส่วนความคืบหน้าทางคดีทราบว่าตำรวจอาจจะต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีก 2-3 ปากพร้อมยอมรับว่ามีความกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามได้มาโวยวายกับตำรวจเรื่องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายและตนยังทราบด้วยนะคะว่า
ามีการข่มขู่ตำรวจทำให้ทำงานยากขึ้นนายนันทพลกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าเบื้องต้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงแจ้งว่าจะเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บให้เร็วที่สุดพร้อมอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นบรรทัดฐานให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับทุกคนส่วนกรณีกลุ่มรามปกป้องสถาบันจะนัดชุมนุมในวันที่9พฤศจิกายนนี้ยืนยันว่าฝ่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยจะไม่เข้าไปก่อกวนค่ะแต่หากฝ่ายตนเองจัดการชุมนุมบ้างก็ขอให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดพื้นที่ให้ด้วยเช่นกันเพราะการแสดงออกทางความคิดเห็นเป็นสิทธิเสรีภาพขณะเดียวกันนะคะนางสาวทิติมาหรือว่าน้องแบมค่ะกล่าวยืนยันถึงสาเหตุการบาดเจ็บของตนเองนะคะว่าก่อนหน้านั้นตนล้มลงที่ฟุตบาทจริงค่ะแต่หลังจากนั้นก็ขึ้นหลังรถดำเนินกิจกรรมตามปกตินะคะก่อนถูกบุคคลดึงลงมาแล้วก็ทุ่มลำโพงใส่จนเอ็นเท้าซ้ายฉีกค่ะจบการเสนอข่าว 15:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN